ตอนนี้ผมมีโอกาสได้ไปเรียนที่อเมริกานะครับเรียนปริญญาโทแล้วก็ทางมหาลัยเนี่ยชวนเรียนปริญญาเอกแล้วให้ทุนด้วยแล้วก็ให้เงินเพิ่มด้วยทำไมผมถึงได้ไม่เรียนมีคำตอบครับพอไปอยู่ในวงการนั้นผมถึงได้รู้ว่ามีหลายคนที่เป็นนักเรียนอาชีพคือเรียนด็อกเตอร์เรียนจบด็อกเตอร์เสร็จเรียนจบโพสต์ด็อกเตอร์คือด็อกเตอร์หลังจากนั้นโอ้บางคนเรียนจนความรู้ท่วมหัวประเด็นคืออย่างนี้ทำไมบางคนเรียนสูงแล้วไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตทำไมไม่ค่อยมีผลกระทบกับโลกนี้แล้วบางคนไม่เรียนไม่ค่อยสูงแต่ว่าได้ทำสิ่งยิ่งใหญ่นะครับมันมีเคล็ดลับอันนี้นะครับขณะอีลอนมัสก์คนที่โลกตอนนี้ชื่นชมเขาว่าเขาทำ Tesla ใช่ไหมครับทำSpaceX นำยานอวกาศไปสู่ดาวอังคารอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือคนยกย่องเขาเป็นอัจฉริยะเนี่ยเขาก็ออกมาพูดบอกว่าจริงๆการศึกษาในระดับปริญญาตรีอะไรนี่มันไม่ค่อยสำคัญแล้วนะการเพราะว่ามันสำคัญที่การเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าแล้วก็ดร.นโปเลียนฮิลนะครับซึ่งเป็นคนที่ผมเคารพมากเลยเพราะว่าเขาเขียนหนังสือชื่อว่า The Laws of Success กฎแห่งความสำเร็จ17ข้อนะครับที่ผมเอามาทำเป็นหนังสือเป็นคอร์สเลยดร.นโปเลียนฮิลเนี่ยเป็นคนที่ไปสัมภาษณ์ค้นคว้าวิจัยคน 2-300 คนที่สำเร็จที่สุดในประเทศอเมริกาและสรุปออกมาเป็นกฎ17ข้อเขาได้กล่าวว่าคนที่มีการศึกษาไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีความรู้สูงๆหรือมีความรู้เยอะๆเท่านั้นแต่เป็นคนประเภทที่ว่าได้พัฒนาสมองพัฒนาจิตพัฒนาคุณสมบัติจนเขาสามารถที่จะไปสร้างอะไรให้มันเกิดก็ได้จะไปเอาอะไรมาก็ได้โดยที่ไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นข้อนี้เขาสำคัญพูดง่ายๆคือไม่จำเป็นต้องไปแบบดำระบบการศึกษามีปริญญามาค้ำปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาค้ำแล้วก็เชิดได้แต่ว่าจริงๆถ้าคุณจบแค่ป.4 ป.6แต่คุณสามารถพัฒนาตัวเองสร้างธุรกิจค้าขายสร้างฐานะสร้างชีวิตดีๆให้กับลูกคุณก็เป็นคนมีการศึกษาแล้วนะครับฮีโร่ของผมคนหนึ่งก็คือคุณพ่อของผมเองนะครับคุณพ่อของผมเองนี่ไปจบแค่น่าจะป.4ครับแล้วก็ทำงานเลยเกิดหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็ต่อสู้ชีวิตมาตลอดตอนผมอายุ3ขวบพาผมกับครอบครัวมาที่กรุงเทพแล้วเราอยู่ที่หัวลำโพงนะครับอยู่ในซอยเล็กๆไม่ได้มีบ้านของตัวเองเป็นห้องแถวเล็กๆแล้วก็เช่าห้องแถวแค่ชั้นเดียวนะครับแล้วก็มีห้องเล็กๆห้องเดียวแล้วนอนครอบครัวของเรา7คนคุณพ่อผมเนี่ยสร้างฐานะขึ้นมาเขา imagine เขานึกภาพถึงการที่สร้างให้ลูกๆได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เขาเข้าไปสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วเขาเป็นคนที่อ่านเสมอชอบอ่านหนังสือชอบเรียนรู้ชอบดูสารคดีนะครับนี่แหละเป็นตัวอย่างของผมในการเป็นคนที่เป็นผู้มีการศึกษาอย่างแท้จริงและคุณลักษณะนั้นผมก็ติดไปหาผมด้วยก็คือผมเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ชอบที่เรียนรู้เองด้วยผมจะไม่ค่อยยึดติดกับปริญญาเท่าไหร่นะจริงๆด้วยตัวอย่างของคุณพ่อกับผมก็เลยได้ติดนิสัยของการที่รักการเรียนรู้รักการอ่านผมโชคดีนะครับที่ว่าตั้งใจตั้งแต่เด็กว่าอยากจะเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกอยากจะทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยสักอย่างมันนำมาจากความฝันใหญ่ๆแล้วรู้ว่าตัวเองอยากจะทำอะไรมาดูว่าเฮ้ยการศึกษาที่มันมีอยู่แล้วที่เรามันไม่ตอบโจทย์เราไม่รู้จะไปโรงเรียนไหนที่มันจะสอนให้ฉันเป็นคนแบบนั้นได้ที่ความฝันของฉันเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้เคล็ดลับของคุณเริ่มที่ความฝันของคุณแล้วก็ศึกษาความรู้ด้วยตัวเองคือตอนนั้นที่ผมทำแบบสัญชาตญาณตามความคิดผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะก็คือหาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองจนตัวเองกลายเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกโดยการไป1อ่านหนังสือเอง2หาเมนทอร์เมนทอร์คือพี่เลี้ยงหรืออาจารย์ส่วนตัวนะครับคือไปสายตรงเลยเหมือนกับว่าคนที่อยากชนะโอลิมปิกก็ไปเรียนคนที่เคยชนะโอลิมปิกมาไปเทรนกับคนที่ชนะโอลิมปิกมานี่เป็นวิธีทางลัดที่เจ๋งที่สุดแล้วผมตอนนั้นทำแบบสัญชาตญาณคือไม่รู้ว่าจริงๆอันนั้นน่ะเป็นการเรียนที่ดีที่สุดแล้วผมจะคอนเฟิร์มแล้วยิ่งยุคนี้นะในยุคที่เราพึ่งหลักสูตรไหนไม่ได้แล้วส่วนใหญ่สถาบันการศึกษาปรับตัวไม่ทันแล้วนะครับไม่ว่าจะโรงเรียนยิ่งใหญ่แค่ไหนนะอเมริกาเนี่ยโอ้โหโรงเรียนดังๆก็ปรับตัวไม่ทันเหมือนกันเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วเกินไปผมจริงอยากจะให้เคล็ดลับกับคุณก็คือว่าจงเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้แล้วก็โฟกัสไปที่ว่าการหาความรู้ที่เอาออกมาใช้ได้เลยสร้างเป็นรายได้ได้เลยเพราะว่าอะไรถ้าคุณรู้จักการตอบโจทย์ตลาดนั่นน่ะคือ power ที่เจ๋งที่สุดแล้วนั่นคืออำนาจที่เจ๋งที่สุดแล้วคือการรู้ว่าตลาดต้องการอะไรแล้วก็เซิร์ฟให้เขานั่นแหละคุณจะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะกลายเป็นคนที่ได้รับรางวัลเป็นรูปของตัวเงินเยอะที่สุดนะครับผมทำเป็นตัวอย่างผมไม่ได้พูดในทฤษฎีตัวผมเองสร้างธุรกิจมาสร้างอาณาจักรธุรกิจของตัวเองนะครับเป็นหลายร้อยล้านแล้วนะครับแล้วก็จะถึงพันล้านในเวลาเร็วๆนี้แล้วมันก็ไม่น่าแปลกถ้าผมจะเป็นหมื่นล้านแสนล้านเพราะมันขึ้นเร็วมากเพราะอะไรธุรกิจของผมส่วนใหญ่อยู่ออนไลน์เป็นหลักนะครับ
นั่นแหละคืออยากจะฝากให้ผู้คนทุกคนทุกอย่างผมก็เรียนรู้ออนไลน์นะไม่ต้องไปนั่งเรียนที่มหาลัยไหนแล้วเพราะผมรู้ว่าเขาเอาไปหมดแล้วผมเรียนกับใครรู้ว่าผมเรียนกับคนที่มันทำสำเร็จมาแล้วอ่ะไม่ต้องไปนั่งเรียนวิชาที่ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ใช่ไหมว่าเวลาคุณเข้าไปเรียนที่ไหนอ่ะเขาจะโยนวิชาที่คุณไม่จำเป็นต้องเรียนเพื่อที่ทำให้คุณได้เรียน4ปีอ่ะจริงๆเรียน3เดือนก็เสร็จแล้วอ่ะก็ต้องหาเงินได้แล้วแต่คุณไปติดที่ว่าต้องมีใบปริญญามาค้ำก่อนหนึ่งฉันจะได้โชว์เพื่อนได้ฉันจะได้แบบว่าอวดได้ฉันจะได้รู้สึกว่าฉันไม่โง่มันไม่จำเป็นแล้วนะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วฉะนั้นนะครับทุกคนเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เอามาใช้ได้เลยแล้วหาตังค์ได้เลยสร้างรายได้ได้เลยร่ำรวยได้เลยนั่นแหละคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จของจริงเป็นคนที่มีการศึกษาของจริงและถ้าใครเขามาแบบว่าพยายามดูถูกคุณว่าเอ้ยมันไม่มีปัญญาตรีปัญญาโทจากสถาบันโน้นสถาบันนี้พวกเราเหล่านั้นจะอยู่ตื่นขึ้นมาในโลกที่ไม่มีอยู่แล้วแล้วคุณจะเป็นคนที่รวยกว่าขอคนคุณจะเป็นเจ้านายเขาพูดง่ายโอเคนะครับผมบัณฑิตรุ่งศรีขออวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ follow แล้วก็จด C first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวิรศรีสวัสดีครับ